สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Jasmine Rana ครับ Halo teman-teman semua masih bersama M di sini dan ya kita kembali lagi di Just Learn Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผมทุกคนเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมว้าวเอ็มไม่ได้ทำคลิปไปเที่ยวแบบนี้มานานมากแล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มทำอีกนะครับอ๋อแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเอ็มคิดว่าเอ็มจะพยายามพูดภาษาไทยเยอะๆนะครับก็น่าจะมีภาษาอินโดบ้างแต่ว่าจะพยายามพูดไทยเยอะกว่าแล้วก็จะพูดช้าด้วยทุกคนจะได้ฝึกฟังกันนะครับเป็นไงดีไหมดีใช่ไหม แล้วทุกคนถ่ายได้ไหมว่าตอนนี้เอ็มอยู่สนามบินแล้วใช่ไหมแล้วทุกคนถ่ายได้ไหมว่าเอ็มจะไปเที่ยวที่ไหนโอเคเอ็มกาซิกลูกรุญญาดาลาสวัสดีครับเงินฟังอันนี้ถูกต้องนะครับเอ็มจะไปเที่ยวประเทศไทยเย้แต่ครั้งนี้เอ็มจะไปเที่ยวคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนไม่ไปกับเพื่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอ็มก็มีเพื่อนเพื่อนทุกคนใช่ไหมครับที่จะไปเที่ยวประเทศไทยด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหลายๆที่นะครับที่กรุงเทพเป็นไงครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยว้าทุกคนเอ็มเจอกับพี่เต็มเสียสวัสดีครับว้าวพี่เต็มเสียพูดภาษาไทยได้นะครับใช่ไหมนิดหน่อยใช่ไหมนิดหน่อยก็แปลว่าเยอะนะครับไม่เยอะหรอไม่เยอะหรอกก็พี่เต็มเสียจะไปเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมค่ะว้าวแล้วพี่เต็มเสียจะไปเที่ยวที่ไหนไปกรุงเทพไปกรุงเทพแล้วก็ไปที่ไหนพี่ไปที่ไหนต่อไม่รู้ครับไม่รู้หรอปัตตานีอ๋อว้าวไปเที่ยวใต้ไปเที่ยวสลาตันนะครับเสียงดังทุกคนพี่เตฟเตียก็จะแล้วเป็นนักเรียนของเอ็มใช่ไหมครับแล้วก็เรียนกับเอ็มมา1ปีหรือเปล่าหนึ่งปีประมาณ1ปีนะคะก็ไม่แน่ใจว่า1ปีหรือว่า10เดือนหรือว่า18เดือนก็ประมาณนั้นนะครับอ๋อแล้วเอ็มอยากถามนะครับว่าเรียนกับเอ็มนี่แบบรู้สึกยังไงครับเรียนกับแอมเนี่ยมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆอันนี้พูดจริงหรือเปล่าพูดจริงใช่ไหมพูดจริงโอเคดีมากแล้วทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยล่ะครับอยากพูดไทยเยอะๆอยากคุยกับพ่อกับแม่ของคนสามีอ๋อสามีเป็นคนไทยจ้าว้าโอเคก็เลยอยากเรียนภาษาไทยใช่ไหมครับโอเคอยากพูดได้แบบกับครอบครัวทุกคนครอบครัวของสามีใช่ไหมครับว้าวโอเคครับตอนนี้ก็พูดได้เก่งมากแล้วครับก็ยินดีได้เจอที่นี่นะครับค่ะบังเอิญจังว้าเกิดแต่มีนี่นะเอลค่ะสาวประจัดเนี่ยเอลว้าวมีนานี่กัมบารีกับไทยนี่ก็จะเจอพี่ดีนาก็ทำงานที่ไทยใช่ไหมใช่แล้วก็แกลากิปุระก็สามีซื้อตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทพใช่ไหมว้าก็ไม่จะรันรังเลยอะไรนี่ใช่ใช่ใช่ว้าวแฮปปี้ว้าวมีสักตัวพี่ดีนะว้าวทุกคนตัวเอ็มวีอยู่กันสวัสดีค่ะก็ตัวสมอร่างดิฉันนี่เอ็มวีสันเดียร์นะตัวมาสันเดียร์ลากิจัลันจิกะบัติว้าวสัมเป็นกับวันวีSampai tanggal 25. Oh, sampai tanggal 25. 25 lumayan lama berarti, seminggu ya? Lumayan. Oke, okay, nanti kalau bisa free-free kita bareng-bareng deh jalan-jalan. Kita bikin vlog sehari bareng. Boleh. Boleh, cewek. Ini penyanyi Thai kita. Kalau bisa ada event-event Thai. Mantap. Oke, okay, Rukun. Tadi kau kamlang raw queue next crab. Lagi nunggu antrian.ของเยอะเนาะเบบี้
ตอนนี้ก็อยู่ในเครื่องบินแล้วนะครับเสียงดังมากคนจีนมากเสียงดังก็มันไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ชอบนะครับแต่ก็แบบตกใจเฉยๆว่าเสียงดังมากก็คุยกันแบบตะโกนเลยอ่ะเจอกันที่กรุงเทพนะครับบ๊ายบายถึงที่ไทยแล้วนะครับทุกคนเย้ว้าวแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆนะครับเฉพาะตอนที่ได้เจอกับไปนี้นะครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่สวัสดีขอต้อนรับสู่ประเทศไทยว้าวโอเคครับไปกันเถอะมาริคิตามโนจูคอนโดของพี่บิยอนนะครับเพราะว่าเอ็มจะนอนที่คอนโดของพี่บิยอนเพราะว่าถ้าสมมตินอนลองเลมั้ยครับก็มันจะเสียตังค์ใช่มั้ยก็ต้องประหยัดนะครับเพราะว่าต้องอยู่นานๆเข้าใจใช่มั้ยครับในอินเดียทางออกด้านสนามบินดอนเมืองเอบีไม่ได้ยินหรอกเอบีเฮ้ยไม่เป็นไรก็ได้boleh sok jadi langsung dijemput langsung gas menuju Jangwat provinsi apa? Pathum Thani. Wow, berkelana Ebi berkelana kesana. Okay. Kalau gitu kita berpisah di sini. Sedih banget baru ketemu langsung berpisah. Em mau ke sana keluar gate 6 dai. Okay. Bye bye Ebi. Bye bye ครับก็เอ็มจะออกทางนี้นะครับประตู6หรือว่า5จำไม่ได้น่าจะเป็น6หรือเปล่าไม่ใช่5ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดก็ประตู5เอ๊ะไม่ใช่ประตู6เพราะว่าประตู5ก็จะเป็นพวกแท็กซี่หรือว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าของเอ็มก็จะเป็นรถบัสใช่มั้ยรถบัสก็อยู่ประตู6นะครับนี่ประตู6เอ๊ะเอ๊ะขอโทษครับนี่ประตู6 kita keluar ออกทางนี้แล้วก็จะเจอป้ายนี้นะครับว้าวเสียงดังจะเจอป้ายนี้นะ BMTA bus นะอันนี้หรือเปล่าใช่ๆๆอันนี้อ่ะแล้วก็เอ็มก็อยากไปสวนจตุจักรใช่มั้ยอันนี้สวนจตุจักรก็ต้องขึ้น A1 หรือว่า A2 ได้เอ๊ะเหลือตั้งเดี๋ยวสิยังเหลือตั้งหน้าอันนี้สวนจตุจักรนะครับ MRT จตุจักรพาร์คนะ A1 A2 ก็เขาจะจอดส่วน A3 A4 อันนี้เขาไม่ได้จอดตรงนั้นก็เลยอย่านะอย่าขึ้น A3 แล้วก็ A4 นะครับแล้วก็ในระหว่างที่ทุกคนรอรถบัสนะฮะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีที่นั่งเยอะเอ๊ะมาแล้วมาแล้วครับ A2 ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ปะเอ้ยไม่ใช่ โอเคมา A2 500 บาทซึ่งเขาว่าโอเคมากนะครับไม่แพงมากถูกมากๆไม่ใช่ไม่ได้แพงไม่ได้แพงถูกมากๆนะครับ30 บาทก็จะเป็น15,000 ริบวนนะครับไปสวนจตุจักรนี่ทุกคนข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแอร์ด้วยเดินทางได้สะดวกสบายเลยโอเคตอนนี้เอ็มจะไปสวนจตุจักรใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขึ้น MRT ไปสนามกีฬา
าแห่งชาติใช่ใช่เพราะว่าเอ็มต้องไป MBK นะครับเพราะว่าต้องซื้อซิมการ์ดเพราะว่าเอ็มไม่ได้ซื้อซิมการ์ดที่สนามบินนะครับเพราะเพ่งมากต้องประหยัดนะครับทุกคนต้องจำไว้นะครับต้องประหยัดเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกที่เอ็มทำตลอดนะครับทุกครั้งที่เอ็มไปเที่ยวไปถ่ายก็เอ็มจะซื้อซิมการ์ดก่อนแต่ว่าไม่ได้ซื้อที่สนามบินนะครับซื้อที่ห้างส่วนมากก็เป็นห้างแต่ว่าถ้าไม่มีห้างก็จะซื้อที่ร้านชื่อว่า AIS Shop นะครับหรือว่า True Shop ก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนทุกคนชอบ AIS มากกว่าหรือว่าชอบ True มากกว่าก็แล้วแต่ทุกคนนะครับทุกคนเลือกได้ถึงแล้วครับทุกคนจะลงตรงนี้นะครับ Opposite Chatuchak Park แล้วก็ทุกคนก็ต้องเดินไปตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT ส่วน Chatuchak นะครับหรือว่าถ้าเป็น BTS ก็จะเป็นหมอชิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น MRT ก็จะเป็น MRT ส่วน Chatuchak นี่ถ้าเป็น MRT นะครับทุกคนขึ้นไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าลงตรงนี้นะครับเพราะว่า MRT ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมอันนี้ MRT ส่วนจตุจักรส่วน M นะครับก็เดินต่อไปนะครับเพราะว่าจะขึ้น BTS หมอชิดนะครับถึงแล้วครับ BTS หมอชิดนี่โลโก้ของ BTS อันนี้ก็ MRT เหมือนกันนะอยู่ข้างๆกันโอเค let's go โอเค let's go กี่ตั๋วบินทิเคตไปสยามครับ47ค่ะสยาม47ขอบคุณค่ะครับทุกคนก็จะสิแล้วทุกคนเลือกได้นะครับทุกคนอยากซื้อตั๋วที่ตรงนี้นะฮะหรือว่าอยากซื้อตั๋วออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์นะแต่ว่าแบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องเหรอเครื่องตั๋วโดยสารไม่รู้อ่ะครับไม่รู้เหมือนเรียกว่าอะไรเป็นแมชชีนนะครับแบบซื้อเองไม่ต้องคุยกับคนไทยไม่ต้องพูดภาษาไทยนะครับเพียงกดอย่างเดียวอ๋อทุกคนครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนต้องขึ้นแพลตฟอร์ม1หรือว่าแพลตฟอร์ม2นะครับอันนี้ทุกคนต้องแค่ต้องดูป้ายนี้นะครับอันนี้ไปแคหะใช่มั้ยครับซึ่งในนี้ก็พอจะบอกว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยมีที่แบบสีเหลืองหมอชิดแล้วก็ถ้าแคหะอันนี้ก็จะขึ้นไปสยามเอ็มอยากไปสยามใช่ไหมแต่ว่าถ้าแพลตฟอร์ม2ก็เขาจะลงซึ่งในนี้นะครับก็บอกเป็นแพลตฟอร์ม1ใช่ไหมแพลตฟอร์ม1ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาซึ่งเขาไม่ไปนะครับเขาจะไปขึ้นตรงนี้นะครับก็แปลว่าเอ็มจากหมอชิดใช่ไหมก็อยากไปสยามก็แปลว่าเอ็มต้องขึ้นแพลตฟอร์ม1นะครับไปเคหะตรงนี้แล้วก็อีกไปหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับว้าวรถมาแล้วเร็วว้าวโชคดีมากคิดว่าจะไม่ทันอ๋อทุกคนแล้วก็ข้างในจะมีอะไรแบบนี้นะครับเป็นไฟสีเขียวแล้วก็ไฟสีแดงใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรอะไฟบอกทางแล้วกันสีเขียวก็แปลว่ากำลังจะไปใช่ไหมแล้วก็สีแดงก็แปลว่าผ่านมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เราอยู่ที่อันนี้สนามเป้าใช่ไหมอีกสีสถานนี้ก็จะถึงสยามแล้วนะครับโอเคถึงแล้วครับทุกคนสยามเซ็นเตอร์ตอนแรกบอกว่าอยากไป MBK ใช่ไหมแต่ว่าไปที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเอ็มรู้ว่าที่นี่มันมีร้าน AIS Shop นะครับแล้วก็อันนี้ใกล้กว่า MBK นะฮะตอนนี้เอ็มต้องรีบไปนะครับเพราะว่าตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับซึ่งเอ็มไม่รู้นะครับสองทุ่มอันนี้ปิดหรือยังร้านปิดหรือยังเปิดอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้นะถ้าเอ็มไม่มีซิมการ์ดมันไม่ได้ยังไงก็ต้องได้เฮ้ยร้านปิดแล้วทุกคนนี่
AIA ชอบมันบีดแล้วว่ะโอ้ oh my god โอเคทุกคนถ้าทุกคนอยากไป AIA Shop นะครับก็อยู่ในชั้น2สยามสแควร์ครับไม่ยากไม่ยากทุกคนแค่ต้องขึ้นชั้น2นะครับพอถึงแล้วโอเคตอนนี้เอ็มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงจะติดต่อพี่บิยอนได้ยังไง น่าจะต้องขอคนอื่นนะครับแบบขอยืมฮอตสปอตนะครับแล้วว่าไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจไม่ทันตอนแรกคิดว่าจะทันนะคิดว่าจะปิด4ทุ่มอ่ะเหมือนห้างห้างก็ปิด4ทุ่มใช่ไหมคิดว่าร้านก็เป็น4ทุ่มเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านปิดเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่า1ชั่วโมงมั้งแบบปิด3ทุ่มปะแปลว่าเอ็มต้องเดินไปบ้านไปคอนโดของพี่เบียวนะครับเพราะว่านั่งแกร็บไม่ได้ไม่มีเน็ตแล้วก็นั่งแท็กซี่พี่เขาก็ไม่เอาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาโอ้ว้าวตอนนี้เอ็มอยู่ที่ป้ายใหม่กรุงเทพนะครับอู้สวยมากก่อนหน้านี้มันไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้สวยกว่าเพราะว่าแบบ colorful มากมีหลายสีเลยกรุงเทพแบงคอกอยากถ่ายรูปที่นี่นี่ MBK ที่นี่น่าจะปิดเหมือนกันไม่ต้องลองเสร็จแล้วก็เหนื่อยมากแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าทำอะไรไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องเดินทำไมก็จะไม่ถึงคอนโดของพี่บิยอนสู้ๆนะครับถึงแล้วทุกคนถึงที่ CUI House แล้วนะครับเหนื่อยมากตอนนี้ก็ต้องหาวิธีติดต่อพี่บิยอนไม่รู้จะติดต่อได้ยังไงอ่ะไม่มีเน็ตทำไงดีก็ลองถามคนลองถามคนนี้แล้วกัน sorryare you Thai? Yes. Oh, ก็พอดีผมเน็ตมันหมดมาครับก็เลยแบบขอ Wi-Fi ได้ไหมครับว่าอยากติดต่อเพื่อนขอ Wi-Fi ละครับ Wi-Fi ขอบคุณนะครับมาจากไหนมาจากอินโดนีเซียโอเคได้แล้วขอบคุณครับว้าวไม่นะครับก็เพื่อนที่มีกับเพื่อนก็แบบว่าเขาพักนอนที่นี่ได้อะไรอย่างนี้นั่งGrabไม่ได้ก็เลยเดินมาที่นี่อะไรนะสยามสยามสแควร์มันไกลมากก็บอกถามแท็กซี่ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าไม่เอาไม่รู้ทำไมว่าไม่เอาก็บอกว่าไป CUI House A few moments later ทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่คอนโดของพี่บิยอนแล้วนะครับตอนนี้ก็ MU กับพี่บิยอนนะฮะแล้วก็เอ็มเวสืออันนี้มาอันนี้ก็เป็นของเซเว่นนะครับพี่เบียนบอกว่าอันนี้อร่อยพี่เบียนแนะนำใช่ไหมครับอันนี้เป็นไก่อะไรอ่ะไม่รู้อะแต่ว่าอันนี้เผ็ดไหมพี่ใช่เผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ๋อโอเคแต่ว่าแบบสีแดงอ่ะคิดว่ามันเผ็ดอันนี้เป็นข้าวถ้าเป็นข้าวเบียร์นี่มันเรียกว่าข้าวอะไรอ่ะข้าวตอนที่เอ็มไปเชียงใหม่เอ็มเคยกินข้าวเบียร์นี้นะแต่ว่าเอ็มลืมว่ามันเรียกว่าข้าวอะไรข้าวมุกปะใช่ข้าวมุกข้าวหมกข้าวหมกโอ้ข้าวหมกใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ด้วยโออิชิฮันนี่เลมอนนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะซื้อเองเพราะว่าอร่อยนะครับโอเคทุกคนถ้างั้นก็เอ็มขอตัวกินข้าวก่อนนะครับโอ้ยเอ็มลืมบอกทุกคนว่าอันนี้ฮาลันนะถ้าสมมติทุกคนอยากกินอาหารฮาลันก็ซื้ออันนี้มากินได้นะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้กินเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเอ็มมีคำถามเอ็มอยากรู้ว่าอันนี้เอ็มทำคลิป
แล้วก็พยายามพูดภาษาไทยเยอะใช่ไหมครับแม่อยากรู้ว่าทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนชอบหรือเปล่าไม่ถึงก็ถ้าสมมติทุกคนคิดว่าเฮ้ยเอ็มพูดภาษาไทยไม่เข้าใจอ่ะเอ็มช่วยพูดภาษาอินโดได้ไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าเอ็มทุกคนคิดว่าเอ้ยคลิปนี้ดีนะจะได้แบบเรียนภาษาไทยรู้ว่ายังไงครับก็เอ็มอยากรู้นะครับช่วยมาคอมเมนต์นะครับว่าทุกคนคิดว่ายังไงโอเคนะถ้างั้นเอ็มขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนก่อนนะครับง่วงละเหนื่อยมากแล้ววันนี้โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ